ข่าวแรกพี่บุ๋มอันนี้ก็โอ้โหไม่จบไม่สิ้นร้อนแรงมาหลายวันแล้วนะครับปกติเนี่ยเวลาที่แบบสมมติใครกินเกรียนแล้วก็ไปเข้าไปเม้นด่าแรงๆกับดาราหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นข่าวก็สักวันนึงใช่แล้วจากนั้นก็จบไปแต่บังเอิญคู่กรณีคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่หลายคนให้ความสนใจใช่ก็เป็นเรื่องราวของน้องแมทพิรณีแล้วคุณสงกรานต์นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เราทราบกันอยู่แล้วล่ะว่ามีการไปแซะกันใน IG แล้วคุณสงกรานต์เนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ดุเดือดกับเกรียนคีย์บอร์ดสวนกันไปสวนกันมาเหมือนที่เราอัปเดตวันนั้นคือจะบอกว่าไม่หยุดนะคือน่าจะเป็นผู้ชายเข้าใจจากภาษาที่เขียนเนี่ยคุณผู้ชมส่วนตัวนะส่วนตัวเราคิดว่าพี่ท่านนั้นเนี่ยน่าจะไม่ปกติใช่เพราะถ้าเป็นปกติอ่ะเลยคืออย่างแมทอ่ะคิดถึงเม้นอย่างที่บอกว่าคิดถึงเม้นต้องคิดถึงแมทก่อนค่ะไม่น่าเอาตัวเข้าไปแลกขนาดนั้นเพราะว่าคดีมันมีตัวอย่างมาแล้วถูกต้องนะคะซึ่งแน่นอนตอนที่ซัดกันคราแรกเนี่ยนะคะคุณสงกรานต์ก็ฝากไว้เลยนะคะบอกว่าเนี่ยinbox ทิ้งไว้ทิ้งเบอร์ไว้ให้มีอะไรโทรมานะน้องอย่างนี้เลยนะคะซึ่งขณะทางฝั่งแมทพิรณีนะคะก็มีการเคลื่อนไหวแล้วเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมโดยเธอได้โพสต์ภาพยิ้มสวยๆพร้อมแคปชั่นเมินทุกดราม่ายิ้มเข้าไว้แล้วจะดีเองซึ่งก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจสาวแมทกันอย่างเยอะแยะมากมายบอกว่ามลภาวะเยอะคนบ้าอะไรเยอะตามปล่อยมันอย่าหยุดยิ้มยิ้มแล้วสวยบางคนก็บอกว่าสู้ๆจ้ากอดๆเจ้าไหลซึ่งเป็นชื่อสุนัขกันนะคะครับเป็นกำลังใจนึงให้ด้วยนะคะแล้วก็จำไว้นะแมทมีคนรักแมทมากและจะคอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แมทตลอดรักแมทนะแล้วก็รวมถึงนับถือหัวใจที่แข็งแกร่งมากๆยิ้มยิ้มค่ะซึ่งแน่นอนแมทเองนะคะก็เข้าไปคอมเมนต์ขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาให้กำลังใจเธออีกด้วยแต่เกรียนคีย์บอร์ดว่าฉันจะหยุดนะจ๊ะนางไม่หยุดจ้ะก็มีด่าต่อแบบนอนสต็อปแถมฝากถึงสงกรานต์พร้อมท้าทายหมายศาลบอกด้วยนะว่าไม่รู้ว่าชั่วโมงนี้ไอ้ส่งน้ำเนี่ยไอ้ส่งน้ำพระเนี่ยจะกล้ารับสายผมหรือเปล่าครับตกข่าวเหรอครับไม่ยอมฟ้องผมสักทีแต่กลับอโหสิกรรมแทนสติ๊กเกอร์อีโมจิทะลึ่งฟ้องเข้าแต่กลับเอาเรื่องจริงมาพูดรับไม่ได้ฟ้องซะงั้นคือดูสำนวนสำบัติสำนวนแล้วแปลกๆดูไม่ธรรมดานะแล้วไปท้าทายแล้วก็ยังพูดต่อด้วยนะเห็นมันพูดให้สัมภาษณ์ข่าวไหมอาการเหมือนงงตัวเองหัวเปล่าหรือรู้ว่าหรือรู้แล้วว่าใหญ่สามารถลากไส้ธุรกิจวงตระกูลออกมาแชร์ได้ทั้งหมดมีสมองคิดเยอะแล้วตัวแล้วผมอ่ะก็ตัวจริงไม่ต้องมาหาว่าเป็นอวตารนี่นะพูดอย่างนั้นเลยนะแมทสงกรานต์หรือแม้กระทั่งเพื่อนนะครับหรือแฟนคลับเนี่ยที่ผมไดเรกต์เมสเสจไปหาเนี่ยจะเข้าใจดีว่าผมตัวจริงใครที่ผม DM หรือไดเรกต์เมสเสจไปหาเนี่ยออกมายืนยันตัวตนให้หน่อยนะครับผมเบื่อกับการที่ต้องมาอธิบายอะไรซ้ำซากมันเสียเวลาผมเข้าใจหน่อยครับอย่างไรเนี่ยผมก็รอหมายอยู่นะที่ท้าทายนะฮะจะหมายสารหมายเรียกหมายเงียบขอมาสักหมายหนึ่งโอ้โหชอบตรงนี้นะหมายสารหมายเงียบขอหมายเอกสารล่าสุดคุณสงกรานต์นะเปิดใจกับตกมาบันเทิงหลังถูกเปลี่ยนคีย์บอร์ดตามด่าแบบไม่หยุดไม่ยั้งเขาบอกว่าไม่ได้ดูต่อไม่ทราบเรื่องเลยจะฟ้องร้องไหมอยากเจอแล้วคุยกันมากกว่าไม่อยากให้เสียเวลาคนอื่นเขาเปล่าทางเราก็ถามโกรธไหมไม่โกรธแฮปปี้อยู่แล้วเวลาใครพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับเราแต่จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะจะดำเนินคดีหรือเปล่าไม่ดำเนินคดีก็ต้องลองถามแมทดูแต่ทางแมทเนี่ยก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ อยากรู้ไหมว่าเขาเป็นใครอ่ะถ้าตามก็ไม่ยากหรอกครับแสดงว่ามันมีมุมที่มันตามได้อย่างที่บอกออนไลน์ตามง่ายอยู่แล้วสรุปเขามีอินบ็อกซ์มาหาเราไหมพยายามจะถามเขามีอะไรไหมมีอะไรคุยกันดีกว่าไหมพิมพ์ลงไปใน IG เด็กๆมาทำกันเหนื่อยไหมเนี่ยวันๆเจอคนมาต่อว่าเยอะแยะมากมายไม่ได้ยึดติดอะไรมากกว่าเป็นเรื่องปกติมีเรื่องอื่นให้เราต้องทำปรังตรงนี้มากกว่าเยอะคนสมัยนี้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยสร้างสรรค์โอ้ยดังนั้นอโหสิกรรมเนอะก็ตามนั้นเลยครับนี่ก็คือบทสนทนาระหว่างนักข่าวและคุณสงกรานต์ก็ยังถามกันต่อนะนักข่าวแล้วก็ถามบอกคิดว่าเขาป่วยหรือเปล่าอยากฝากอะไรกับเขาไหมพี่สงบอกว่าเขาน่าจะป่วยนะดูจากที่เขาทำ อย่างที่บอกกับเขาว่าถ้ามีอะไรไม่สบายใจหรือมีเรื่องอะไรมาคุยกันดีกว่าคือพี่สงกรานต์เขาบอกเขาอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งอยู่แล้วคือถ้าจะเจอสงกรานต์ไม่ยากแหมใครก็รู้โบเดนซ่าเขาใหญ่นะชินไปแล้วหรือเปล่าที่คนเข้ามาต่อว่านะครับพี่สงกรานต์บอกผมไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่คือมันก็ไม่ใช่สาระสำคัญอะไรคือถ้าเจอบ่อยๆแบบนี้พี่สงกรานต์กับแมทน่าจะเก็ทว่าแบบเอ๊ะแปลกๆหรือเปล่าคนนี้อ่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์คุณสงกรานต์นะครับเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะที่นี่ที่เดียวเชิญครับเชิญค่ะเขามาดูมาท้าทายเราว่าเราจะมีการฟ้องร้องอะไรไหมครับพี่สงกรานต์ครับอยากเจอแล้วคุยกันดีกว่าครับผมไม่ต้องให้ถึงอะไรขนาดนั้น
ครับเดี๋ยวมันไปเสียเวลาคนอื่นเขาเปล่าๆครับโกรธไหมครับแต่ละเมนที่เข้าไปเมนว่าทั้งแมทพาดพิงถึงคนนู้นคนนี้ไม่แฮปปี้อยู่แล้วครับใครพูดจาอะไรไม่ดีเกี่ยวกับเราครับจริงๆมันก็ไม่ได้ซีเรียสมากครับคือตั้งแต่ที่เขามาคอมเมนต์นี้ได้มีการพูดคุยกับทางแมทอย่างครับพี่ก็คุยกันเรื่อยๆครับน้องเขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้ครับพยายามจะตามตัวไหมครับว่าเป็นใครถ้าตามก็คงไม่ยากครับเขาได้มีอินบ็อกซ์ไปหาพี่สงกรานต์ไหมครับหลังจากที่พี่สงกรานต์อินบ็อกซ์เบอร์ไปให้เขาอะครับก็ไม่ครับถ้ามีอะไรก็เจอกันคุยกันดีกว่าน่าจะป่วยครับผมคิดว่าดูละเหนื่อยไหมครับที่จะต้องเจออะไรแบบนี้บ่อยๆเลยครับพี่สงกรานต์ไม่ได้ยึดติมากกว่ามีเรื่องอะไรที่เราต้องใช้พลังตรงนั้นมากกว่าเยอะถือว่าเกินไปไหมครับกับการที่เขาว่าเราขนาดนี้ครับพี่เรื่องปกติครับเดี๋ยวนี้คนมันบางทีใช้อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยสร้างสรรค์เยอะครับอโหสิกรรมเลยไหมครับพี่ครับตามนั้นเลยครับหรือว่าตอนนี้คือพี่สงกรานต์ชินไปแล้วไหมครับที่คนเข้ามาต่อว่าผมไม่ค่อยใส่ใจมากค่ะคือโอเคผมเห็นว่าจะขึ้นตึ๊ดโกรธแล้วมันก็ลืมไปแล้วครับมันเพราะมันไม่ใช่สาระสำคัญอะไรอยากบอกอะไรกับเขาไหมครับพี่สงกรานต์ครับเขาไม่สบายใจหรือมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็มาคุยกันดีกว่าผมอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งอยู่แล้วครับด่ากันไปด่ากันมาในไอจีอย่างนี้มันเด็กๆเขาทำกันฮะชัดเจนไหมคะเด็กๆเขาทำกันตัดให้โบ๊ะบะโบ๊ะบะเลยนะเอาให้ชัดเจนเลยให้เป็นคำๆไม่ต้องมีน้ำเอาแต่เนื้อให้ได้ฟังกันชัดๆเลยชัดๆกันไปคุณสงกรานต์ก็ใจเย็นนะใจเย็นสิใจเย็นนะคือสงกรานต์ถ้าจะโหดเนี่ยก็โหดได้ไม่ยากใช่ก็คุณสงกรานต์เขาก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะแต่เรื่องราวที่เราอยากรู้เราก็เอาประเด็นจุกๆจัดๆให้คุณผู้ชมได้รู้กันไงนะคะ